ก็ในช่วงก่อนคู่เอกจะชกนะครับทางด้านของคุณเอกบางไทรนะครับประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยนะครับก็เป็นตัวแทนเซียนมวยบนล็อกทั้งหมดแล้วนะครับนะครับมีคุณสารรังสิตนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับนี่คุณหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับคุณอึ่งอุบลฮะแล้วก็คุณไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับคุณตุ้ยสายใต้นะครับบางโจโคราชนะครับขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของโปรโมเตอร์นะครับที่จัดรายการมวยดีๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์แล้วก็สุเมธซื่อสัตบงกตตอนนี้คนวงการมวยต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเพื่อให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการมวยหรือใครก็ต่อใครก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็คุณกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับแล้วก็สจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับก็มามอบกระเช้านะครับให้กับประธานเอกบางไทรด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเอาละครับคู่เอกของรายการครับศึกเทพพิเศษบวกวันมิตรชัย11มิถุนายนปี57นะครับเก็บยอดค่าดูค่าชมได้ 1,562,600 บาทชาวต่างชาติ66ชีวิตเพชรบุญชู FA กรุ๊ปครับจากอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดหนองจังหวัดอุดรธานีครับเจอกับทางด้านของยอดวิชาพอบุญสิทธิ์จากปากช่องนครราชสีมาครับ2ครั้งแรกนะครับยอดวิชาชนะครั้งที่3ครับที่ลุมพินีเพชรบุญชูชนะครั้งที่4ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดที่เจอกันมาครับเสมอกันวันนี้พิกัดเดิมครับ137ปอนด์ครับความได้เปรียบปล่อยตัวยก3มาครับน้ำเงินยอดวิชาต่อ7ต่อ54ฮะกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกำปั้นครับเตะตัดล่างครับทางด้านของเจ้าเพชรบุญชูตอนนี้นี่แชมป์สถาบันหลักนี่12เส้นแล้วนะครับเป็นนักมวยที่รวยแชมป์มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์วงการมวยครับก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปนี่9เส้นครับทางด้านของชมวกเพชร5พลังยอดวิชาเรียกว่าทำลายสถิติขาดกระจุยเลยครับสับสอกขวาครับทางด้านของเจ้าเพชรบุญชูเสียบซ้ายครับเจอเขาสายเสียบซ้ายอีกทีนึงครับทางด้านของเพชรบุญชูชื่อเล่นชื่อเบนซ์นะครับส่วนทางด้านของยอดวิชาชื่อเล่นชื่อกอล์ฟเจ้าเบนซ์นี่มีแฟนชื่อน้องกิ๊บนะครับเป็นพิธีกรมวยซะด้วยนะครับว่ากันว่าเพชรบุญชูชิงแชมป์ครั้งใดไม่เคยพลาดนะครับตลอด12ครั้งที่ผ่านมาครับไม่รู้เป็นอะไรครับแล้วก็ตอนที่ความรักกันกำลังหวานชื่นนี่โอ้โหยิ่งชกดีฮะถ้าเกิดแกอกหักก็แพ้หลุดลุ่ยนะฮะอย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ฮะอู้เสียบเข่าซ้ายครับทางด้านของเจ้าเพชรบุญชูซ้ายอีกทีนึงครับยอดวิชายังไงครับแม่ไม่โต้ไม่เถียงนี่ไม่ได้นะครับปากกางเกงว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลุงโทนด้วยนะครับก็คือคุณโทนสอรุ่งทิพย์นะครับผู้เป็นลุงผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาร่วมกับคุณแชมป์นะครับให้แม่ยอดวิชาก้าวขึ้นมาเป็นยอดมวยได้สำเร็จเสียบเข่าซ้ายครับเพชรบุญชูยอดวิชาแทงซ้ายโต้ครับขวางแทงครับอ้อเสียบซ้ายเสียบซ้ายอีกทีนึงครับยาวซะอย่างครับทางด้านของเพชรบุญชูทางด้านของยอดวิชาครับเพชรบุญชูนี่ก็เป็นนักมวยที่รูปร่างสูงยาวแล้วนะครับเจอยอดวิชาสูงยาวกว่ามวยรุ่นน้องครับใครจะไปคิดล่ะครับว่ายอดวิชาจะก้าวขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ได้ครับแล้วใครจะไปคิดว่ามวยคู่นี้จะทันกันนะหมายถึงว่าสุดท้ายท้ายสุดได้ต่อยกันนี่แหละครับเด็กมันโตไวครับเพราะฉะนั้นนี่พี่ๆที่เวลาเห็นน้องๆชกนี่ก็อย่าไปประมาทนะครับสักวันนึงน้องๆเหล่านี้จะขึ้นมาเตะปากเรานะครับบนเวทีระวังหน่อยตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโต้ครับยอดวิชาครับเสียบซ้ายซ้ายแล้วขวางครับโอ้โหเด้งตีซ้ายครับเพชรบุญชูเสียบเข่าโชว์น้องกิ๊บเลยครับที่มาเชียร์อยู่ที่มุมครับหมดยก3ครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับโอ้โหยอดวิชาต่อไกลครับ2ช่วงตัวครับเอาล่ะครับเจอความยาวความใหญ่ของยอดวิชาเข้าไปครับเพชรบุญชูจะงัดกลยุทธ์แบบไหนยังไงครับเอาตีเข่าขวาครับเพชรบุญชูหุนเข่าริมโขงครับตีซ้ายครับเพชรบุญชูเสียบซ้ายครับเอาล่ะครับเร่งเกมของตัวเองเร็วขึ้นครับเสียบขวาเสียบซ้ายแทงซ้ายเจอศอกขวาของยอดวิชาครับเสียบซ้ายครับเพชรบุญชูมีงัดศอกเอาเจอศอกเจอศอกครับแม่เด็กปากช่องก็มีศอกครับเด็ก
เด็กอุดรก็มีศอกอ้าวลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับต่างคนต่างมีของดีมีดีอะไรงัดมาครับงัดมาครับสักขีพยานบนล็อกเพียบครับวันนี้เสียบเข่าขวาครับทางด้านของเพชรบุญชูครับยอดวิชาเสียบซ้ายแล้วตั้งขาไว้เสียบซ้ายครับยอดวิชาเสียบขวาคืนครับเพชรบุญชูครับเสียบซ้ายครับต่างคนต่างมั่นใจในเพลงเข่าของตัวเองครับเอาละครับสงครามเข่าครับนี่คือมวยเข่าที่ดีที่สุดณตอนนี้ของเมืองไทยเลยนะครับอ้าวเสียบซ้ายยอดวิชาเพชรบุญชูเสียบคืนครับน้องๆที่จะโตขึ้นมานี่อยากจะเป็นมวยเข่าก็ดูพี่2คนนี่แหละเสียบขวามาครับเพชรบุญชูเสียบซ้ายคืนครับยอดวิชาเพชรบุญชูซ้ายครับพลิกมาอยู่ตีขวาครับขวางไว้ด้วยซ้ายครับแทงซ้ายครับแหมมวยเข่านี่ไม่ได้สู้กันเฉพาะเอาเข่ามาแทงกันทิ่มกันอย่างเดียวนะครับตั้งแต่แขนแล้วครับโอ้โหโดนดักเสียบตรงนี้ครับโอ้แล้วเป็นจังหวะก้มลงไปด้วยครับทางด้านของเพชรบุญชูครับโอ้โหเจี๊ยวจ้าวเลยครับโบกสะพัดไปที่ทางด้านของยอดวิชาได้คืนบ้างเอาวางซ้ายครับทางด้านของเพชรบุญชูเสียบเข่าซ้ายซ้ายราคาครับเอาละครับหายกันหรือยังกับจังหวะเมื่อสักครู่เสียบซ้ายครับยอดวิชาเพชรบุญชูสอดในได้ตีซ้ายครับรัดได้คืนครับยอดวิชาอ้าวเสียบขวามาครับโอ้เป็นมวยเข่าที่เร้าใจครับพลิกไปพลิกมาครับทันกันครับวางแข้งขวาเจอเข่าซ้ายของยอดวิชาครับเพชรบุญชูรัดตีเข่าซ้ายยอดวิชาแทงขวาแทงซ้ายครับเสียบซ้ายมาครับโอ้โหนี่แหละครับเสียงเฮท่านรองนี่ดังกันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวกวาดโอ้ล้มลงไปอีกแล้วครับลุกขึ้นมาใหม่ครับล้มได้ลุกได้วางแข้งขวาแทงเข่าซ้ายครับยอดทางด้านของเพชรบุญชูดึงมาตีเข่าขวาครับเพชรบุญชูครับยอดวิชาตีเจอซ้ายแล้วครับตอนนี้ก็ตุ๊ปัตุ๊เป๋พอกันแล้วครับปลายยก4ครับใช้กำลังเยอะครับมวยคู่นี้โหมใส่กันตั้งแต่ปลายยกที่1ฮะไม่รู้ไปโกรธเคืองอะไรหรือว่าจะค้างคาใจครับต้องการเป็นผู้ชนะแหละครับไอ้โกรธเคืองไม่มีอยู่แล้วครับเป็นเด็กน่ารักเป็นน้องที่น่ารักทั้งคู่ครับแล้วหมดยก4ครับโอ้โหนี่ครับกองเชียร์ของเพชรบุญชู FA กรุ๊ปนะครับโดยมีเสี่ยต๋องแล้วก็เสี่ยเรียมบ่อปลาบุญชูนะครับให้การสนับสนุนยกสุดท้ายปล่อยตัวมาครับโอ้โหเรียกว่าเบียดไปเบียดมายันกันไปยันกันมาครับสุดท้ายยันเสมอแดงครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์พลิกมาแหมวางซ้ายครับทางด้านของเจ้าเพชรบุญชูตีเข่าซ้ายครับเพชรบุญชูยอดวิชาตีเข่าขวาครับพยายามจะรูดตัวลงมาครับรูดตัวลงมาดึงตัวลงมาครับแต่ว่ายังแต่งตัวอยู่ครับสุดท้ายแต่งตัวนานไปนิดนึงครับไม่ได้ตีเลยครับกรรมการแยกออกมาครับหันไปทางลุงโทนแล้วครับทางด้านของเจ้ายอดวิชาลุงโทนบอกว่าเดินหน้าอัดเข้าไปครับลูกเดินหน้าอัดเข้าไปไอ้หลานรักเอาตีเข่าครับเพชรบุญชูตียอดวิชาก็ตีครับรอจังหวะสวยๆกันอยู่ครับช่วงที่ไม่ได้จังหวะชัดเจนก็ตีเอารูปเอาทรงไปก่อนตีซ้ายเอาเต็มบั้นท้ายพี่โดงเลยครับเข่าซ้ายของเพชรบุญชูจังหวะเข้าไปของกรรมการบรสักภักดีคำครับตีข่าวครับบางทีนักมวยก็แบบอยากได้คืนเต็มที่ครับก็เลยลืมฟังเสียงกรรมการว่าหยุดตีเข่าซ้ายมาตีเข่าขวาครับเพชรบุญชูโอ้โหกรรมการบอกว่าแยกต้องแยกครับตบไหล่ถ้าเกิดไม่ฟังก็จะตบให้ดังกว่านี้เดินครับยัดเข่าซ้ายครับยอดวิชาแทงเข่าซ้ายครับเพชรบุญชูตีเข่าซ้ายเพชรบุญชูยอดวิชาตีโอ้เห็นแล้วเหนื่อยแทนครับดูฮะโอ้นี่เลยรัดฟัดกันแบบโอ้เสียบซ้ายก่อนจาครับยอดวิชาเพชรบุญชูนี่หันไปมองบนล็อกแล้วหันมามองทีมงานครับแล้วถอยเลยครับในเมื่อถอยยัดซ้ายได้ครับยอดวิชาซ้ายยัดซ้ายแล้วตีขวาครับซ้ายไปเพชรบุญชูคืนครับเพชรบุญชูรัดแล้วแทงซ้ายเสียบขวาครับเอาละครับต่างคนต่างได้ครับดูฮะเชียร์มวยนี่อย่าไป
ยืนนิ่งๆนะฮะออกอาวุธได้เลยฮะหมายถึงว่าออกลูกแอคชั่นอะไรได้เลยครับมันเป็นการปลดปล่อยฮะเป็นการปลดปล่อยให้สารอะดรีนาลีนในร่างกายนี้มันหลั่งไหลมั่งดูฮะนี่ขนาดบางลีนี่ขนาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับ2คนบนเวทีเลยครับแกยืนเกร็งเลยฮะนายกสมาคมมวยอาชีพภาคใต้ทางด้านซ้ายมือครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับแยกออกมาครับโอ้สถานการณ์นี่ปั่นป่วนครับปั่นป่วนแต่ว่าเพชรบรรชูก็มั่นใจครับเพชรบรรชูมั่นใจแหมจังหวะนี้ยอดวิชาหลวมไปนิดนึงตีเข่าซ้ายได้ครับยอดวิชาพลิกมาแทงเข่าตีขวาครับยอดวิชาเพชรบรรชูตีครับยอดวิชาตีเอาละครับอาจจะดูไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าคือต่างคนต่างเน้นแหละครับเพียงแต่ก็ปลายยก5ครับพยายามเน้นสุดๆก็ได้เท่านี้ครับโอ้โหเอาละครับทุกคนมั่นใจครับและกรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของเพชรบุญชูเอฟเอ็กซ์กรุ๊ปนะครับชนะเอกฉันท์ครับเอาชนะทางด้านของยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ครับโอ้โหเอาละครับสะใจครับดูลีลาครับดูลีลาฮะอ้าววันนี้เป็นวันของเพชรบุญชูครับแหมทั้งโหน่งสรักชาติดูฮะสภาพคนแพ้ครับได้เจอกันใหม่ครับมวยคู่นี้ครับแล้วก็เป็นแชมป์เส้นที่13ของเพชรบุญชูครับยินดีด้วยนะครับ